ามา2ฟีเจอร์ One UI 5.1 นะคะที่จะทำให้ Galaxy A54 5G ตัวนี้น่าซื้อค่ะจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยสำหรับ Galaxy A54 5G ตัวนี้นะคะนอกจากเรื่องกล้องเรื่องแบตเรื่องหน้าจอรวมถึงเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานแล้วเนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์นะคะหรือว่าคุณสมบัติอื่นๆที่ซ่อนอยู่ใน Galaxy A54 5G ตัวนี้นะคะที่ทำให้น่าซื้อวันนี้เนี่ยพลอยคัดมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราไปชมเนี่ยยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่า Galaxy A54 5G ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับ One UI 5.1 นะคะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมฟีเจอร์ที่น่าสนใจข้างในเนี่ยพลอยก็มีคุณสมบัติเพิ่มเติมของตัวนี้นะคะมาฝากให้ทุกคนได้ชมกันก็คือฟีเจอร์แรกเนี่ยจะเป็น Voice Focus นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วใน Galaxy A54 5G นะคะก็คือเวลาที่เราโทรออกเนี่ยเขาก็จะมีฟีเจอร์เปิดโหมดโฟกัสเสียงไว้ค่ะถ้าเราเปิดโหมดนี้เนี่ยคนที่อยู่ปลายสายนะคะเขาก็จะได้ยินเสียงเราชัดขึ้นแล้วโหมดนี้เขาก็จะตัดเสียงรบกวนของเราออกไปนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะพลอยก็กำลังจะเทสโหมด Voice Focus ของตัว Galaxy A54 5G ตัวนี้ค่ะก็คือตอนนี้นะคะพลอยกำลังโทรหาพี่ปาล์มอยู่เวลาเรากดโทรไปเนี่ยเขาก็จะมีไอคอนเปิดโหมดโฟกัสเสียงไว้ตรงมุมด้านบนซ้ายมือของเราตรงนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะทดลองด้วยการเปิดเสียงแอมเบียนก็คือเป็นเสียงรถวิ่งบนถนนตรงนี้นะคะแบบเปิดดังๆเลยแล้วก็จะเทสให้พี่ปาล์มได้ยินเนาะตอนนี้นะคะเราเปิดเสียงรบกวนแล้วก็เป็นปิดโหมดไว้อยู่เนาะเดี๋ยวพลอยจะเปิดโหมดโฟกัสเสียงนะคะพี่ปาล์มค่ะตอนนี้เปิดโหมดโฟกัสเสียงกันแล้วเรียบร้อยพี่ปาล์มเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเนี่ยเสียงรบกวนข้างนอกได้ยินไหมได้ยินเสียงพลอยชัดเจนหรือเปล่าตอนนี้ได้ยินแต่เสียงพลอยเลยเสียงข้างนอกแทบจะไม่ได้ยินเลยค่ะจากต่างจากตะกี้มากตอนนี้ก็คือเปิดเสียงแบบว่าเสียงแอมเบียนชัดแบบดังมากๆเลยนะเดี๋ยวลองปิดนี้ให้ดูอีกรอบอันนี้ปิดโหมดโฟกัสเสียงนะคะเป็นไงบ้างได้ยินเสียงที่ทำข้างถนนเสียงแบบรบกวนต่างๆชัดเจนค่ะถ้าปิดเดี๋ยวลองเปิดโหมดโฟกัสเสียงอีกรอบค่ะเป็นไงบ้างตอนนี้คือเปิดโหมดโฟกัสเสียงแล้วได้ยินเสียงพลอยชัดเจนใช่ไหมคะชัดเจนค่ะเสียงพลอยเสียงเดียวเลยตอนนี้โอเคค่ะขอบพี่ปาขอบคุณค่ะแล้วนี่ก็เป็นโหมด Voice Focus ที่ Galaxy A54 5G ตัวนี้เขามีมาให้นะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับเวลาที่เราใช้งานแบบอยู่ข้างนอกแล้วเสียงรบกวนข้างนอกเนี่ยดังมากๆแล้วจำเป็นที่จะต้องคุยโทรศัพท์นะคะก็สามารถเปิดโหมดตรงนี้ได้ปลายสายเนี่ยเขาก็จะได้ยินเสียงของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกหนึ่งคุณสมบัติของตัว Galaxy A54 5G ตัวนี้นะคะก็คือเขามาพร้อมกับลำโพงแบบคู่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะเวลาที่เล่นเกมดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแบบรอบทิศทางเลยแล้วก็ยังรองรับระบบ Dolby Atmos ด้วยนะคะเวลาที่เราเปิดฟีเจอร์นี้เข้าไปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงที่เซอร์ราวแล้วก็ดังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในฟีเจอร์ของ Galaxy A54 5G ตัวนี้นะคะเขายังมีระบบ Dolby Atmos สำหรับการเล่นเกมด้วยเขาก็จะเล่นเสียง Dolby Atmos เสมือนจริงโดยอัตโนมัตินะคะเวลาที่เราเล่นเกมเราก็สามารถเข้าไปเปิดฟีเจอร์นี้ได้เลยค่ะ Dolby Atmos ใน Galaxy A54 5G นะคะเราสามารถเข้าไปเปิดปิดการใช้งานได้ด้วยการปัดศูนย์การแจ้งเตือนด้านบนลงมาค่ะนี่เขาก็จะมีเมนูเปิดปิดตรงนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะลองแบบปิดโหมดกันก่อนเสียงแบบที่ยังไม่ได้เปิดโหมดนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะลองเปิดโหมดให้ดูกันค่ะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เปิดโหมดไปแล้วนะคะเสียงมันก็จะดังแล้วก็กังวานมากขึ้นนั่นเองพูดถึงคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมสำหรับ Galaxy A54 5G ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องฟีเจอร์ One UI 5.1 ในตัวนี้กันบ้างที่มีฟีเจอร์ไหนน่าสนใจบ้างนะคะฟีเจอร์แรกที่พอหยิบมานะคะก็คือฟีเจอร์ Photo Remaster ค่ะซึ่งตัว One UI 5.1 นี้เขาปรับให้การประมวลผลเนี่ยดีขึ้นนะคะก็คือฟีเจอร์นี้เนี่ยจะทำงานโดยที่เวลาที่เราถ่ายภาพมานะคะแล้วเกิดภาพเบลอหรือว่าถ่ายในที่แสงน้อยแล้วอยากให้ภาพเนี่ยชัดขึ้นสีสันสดใสขึ้นก็สามารถใช้ฟีเจอร์ Remaster ในการปรับรูปภาพตรงนี้ได้นะคะเราก็แค่เลือกรูปที่ต้องการนะคะแล้วก็เปิดรีมาสเตอร์รูปภาพแบบนี้ค่ะตัวฟีเจอร์นี้เนี่ยเขาจะประมวลผลค่อนข้างที่จะนานนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวรูปที่ได้ออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยมีความคมชัดขึ้นนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยสดใสขึ้นมากๆเลยค่ะ
อีกอย่างนึงสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะหลังจากที่เราใช้งานฟีเจอร์ Photo Remaster ไปแล้วเนี่ยไฟล์รูปก็อาจจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก่อนหน้าที่เราจะใช้ฟีเจอร์นี้นะคะไฟล์รูปอยู่ที่ประมาณ 2.9 เมกะไบต์แต่พอใช้ไปเสร็จเนี่ยไฟล์รูปก็เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 3.7 เมกะไบต์ค่ะก็คือเขาไปเพิ่มตัวความละเอียดความคมชัดของภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะฟีเจอร์ต่อมานะคะก็คือเราสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์พอร์เทรตโหมดลงไปในภาพที่เราถ่ายไปแล้วได้นะคะอย่างเวลาที่เราออกไปถ่ายรูปเล่นเนี่ยเราเกิดลืมเปิดพอร์เทรตโหมดหรือว่าไม่ได้อยากจะต้องการตอนนั้นนะคะแล้วพอกลับมาดูรูปเนี่ยอยากจะปรับให้ภาพนี้เนี่ยเป็นพอร์เทรตโหมดอยากจะให้ภาพนี้เป็นหน้าชัดหลังเบลอก็สามารถเข้ามาปรับแต่งเพิ่มเติมในแอป Gallery ได้เลยนะคะก็แค่กดเพิ่มเอฟเฟกต์โหมดเข้าไปเขาก็จะดีเทคตัวคนนะคะซึ่งเราสามารถปรับระดับความเบลอได้นะคะแบบนี้และนอกจากนี้นะคะสำหรับภาพพอร์เทรตโหมดที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะปรับให้ความเบลอข้างหลังเนี่ยอยากให้เบลอมากขึ้นหรือว่าน้อยลงก็สามารถมาปรับแต่งทีหลังเพิ่มเติมได้ค่ะเขาก็จะมีโหมดในการปรับแต่งความเบลอให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีพื้นหลังหรือว่าจะเป็นโหมดต่างๆเนี่ยเขาก็จะดีเทคแล้วก็ปรับแต่งให้เราได้เลยค่ะนี่เราสามารถเข้าไปเลือกใช้ได้ก็จะเป็นเก๋ๆแบบนี้เลยฟีเจอร์ต่อมานะคะที่พลอยรู้สึกชอบแล้วก็อยากที่จะซื้อ Galaxy A54 5G ตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเราสามารถเปลี่ยนตั้งค่าวอลเปเปอร์ที่หน้าจอล็อกนะคะให้เป็นแบบวิดีโอได้ค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยเรียกว่าเจ๋งมากๆเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนวอลเปเปอร์หน้าจอล็อกให้เป็นวิดีโอเนี่ยก็จะต้องโหลดแอป Third Party นะคะแต่ว่าในฟีเจอร์ One UI 5.1 เนี่ยเราสามารถเข้ามาเพิ่มวิดีโอเป็นภาพหน้าจอล็อกได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังปรับแต่งตัวเท็กซ์ของตัวนาฬิกาหรือว่าคำสั่งมุมด้านล่างเนี่ยก็ปรับเพิ่มตามใจชอบได้เลยค่ะนอกจากการปรับเปลี่ยนวอลเปเปอร์ทั้งหน้าจอล็อกแล้วก็หน้าจอหลักแล้วนะคะเรายังสามารถปรับแต่งจานสีได้ด้วยซึ่งในฟีเจอร์ One UI 5.1 เนี่ยเขาก็มีฟีเจอร์นี้เพิ่มเข้ามาให้นะคะนี่เขาก็จะมีสีวอลเปเปอร์เป็นจานสีเลือกให้เราตามต้องการนะคะหรือว่าเราจะปรับเป็นสีที่เราต้องการเป็นสีพื้นฐานแบบนี้ได้เลยนี่เรียกได้ว่าฟีเจอร์ใน One UI 5.1 ตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถปรับแต่งโทรศัพท์มือถือของเราได้ตามต้องการเลยค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปที่หน้าจอการใช้งานได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะสะดวกเวลาที่เราต้องการดูข้อมูลต่างๆนะคะก็สามารถกดเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในแอปนะคะซึ่ง One UI 5.1 นะคะในวิดเจ็ตเนี่ยเขาก็รองรับหลายแอปมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาที่ใครอยากจะปรับแต่งหน้าจอให้สวยงามเนี่ยก็สามารถเพิ่มวิดเจ็ตปรับแต่งหน้าจอตามความต้องการได้เลยนะคะอย่างสมมุติอันนี้นะคะพลอยเพิ่มวิดเจ็ตแอปสภาพอากาศเข้าไปก็สามารถดูข้อมูลได้เลยหรือว่าวิดเจ็ต Samsung Note นะคะเราก็สามารถเลือกโน้ตที่จะมาแสดงตรงหน้าจอของเราได้เลยค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะเราสามารถปรับรูปแบบป๊อปอัพการแจ้งเตือนได้เรียกว่าเป็นอีก1ลูกเล่นนะคะสำหรับ One UI 5.1 ตรงนี้เลยนะคะนี่เขาก็จะมีรูปแบบเอฟเฟคต่างๆให้เราเลือกตามความต้องการเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะช่วยเวลาที่มีการแจ้งเตือนเข้ามาหรือว่ามีคนทักมาเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอการแจ้งเตือนได้ชัดเจนขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนด้วยนะคะเขาก็มีรูปแบบให้เลือกเยอะมากๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังปรับแต่งสีตามความต้องการได้ด้วยแล้วก็ยังมีการปรับแต่งขั้นสูงได้อีกนะคะซึ่งใครที่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็ไปลองเล่นกันดูได้เลยค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะที่พอรู้สึกว่า Galaxy A54 5G ตัวนี้น่าใช้นะคะก็คือฟีเจอร์ Edge Panel นั่นเองตรงนี้เนี่ยจะสะดวกเวลาที่เราต้องการเข้าถึงแอปแบบเร่งด่วนนะคะก็สามารถปาด Edge Panel นะคะตรงนี้ก็คืออยู่บริเวณปุ่มเพิ่มลดเสียงด้านขวามือออกมาได้เลยนะคะก็เข้าถึงแอปด่วนได้เลยตรงนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะคะว่าต้องการให้ Edge Panel เนี่ยแสดงรายการอะไรบ้างนะคะแล้วก็ปรับแต่งสีปรับแต่งความสว่างต่างๆเพิ่มเติมได้เลยค่ะเรียกได้ว่าเข้าถึงแอปได้สะดวกมากๆเลยค่ะต่อมาเป็นฟีเจอร์ในแอปนาฬิกานะคะที่พลอยรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยช่วยให้เราใช้งานได้สะดวกแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะก็คือสามารถจับเวลาพร้อมกันได้3ตัวนะคะตรงนี้เนี่ยสะดวกเวลาที่อย่างพ่อครัวทำอาหารนะคะก็สามารถจับเวลาพร้อมกันได้อย่างเช่นต้มเส้นหรือว่าต้มผักหรือเวลาที่เราตั้งเวลาซักผ้าไว้แล้วอยากจะตั้งเวลามาร์คหน้า30นาทีไว้ด้วยเนี่ยก็สามารถตั้งเวลาพร้อมกันได้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยค่ะฟีเจอร์ต่อมานะคะเราสามารถปรับแถบการนำทางด้านล่างได้ค่ะเพราะว่าปกติแล้วโทรศัพท์มือถือ Android เนี่ยเขาก็จะมีแถบนำทางด้านล่างนะคะก็คือจะเป็น3ปุ่มแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ากวนใจหรือว่ารำคาญสายตาเนี่ยก็สามารถเข้าไปตั้งค่าปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งในนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มเมนูท่าทางการปัดเข้ามาให้ก็จะเป็นขีดด้านล่างนะคะคล้ายๆกับ iOS ของ iPhone นะคะซึ่งการใช้งานเนี่ยก็คล้ายกันเลยนี่
พอรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะเวลาเลื่อนเปิดแอปสวิตเชอร์หรือว่าการดูแอปถัดไปเนี่ยก็สามารถเลื่อนเปิดเลื่อนปิดแบบนี้ได้เลยค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของ Android เลยนะคะที่ One UI 5.1 ก็มีเหมือนกันเลยเนี่ยก็คือ Multi Window หรือว่าการใช้งานแบบแยก2หน้าจอนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะสะดวกเวลาที่เราเปิดใช้งาน2แอปพร้อมกันนะคะอย่างสมมติว่าพลอยเปิด Samsung Internet นะคะก็คือค้นหาข้อมูลอยู่แล้วอยากจะจดโน้ตเนี่ยก็สามารถใช้งานฟีเจอร์แยกหน้าจอนะคะด้วยการเปิดแอป Samsung Note ขึ้นมาจดโน้ตต่างๆได้เลยหรือว่าใครที่อยากใช้งานดูข้อมูลแบบเต็มหน้าจอนะคะก็สามารถเปิดมุมมองแบบป๊อปอัพอีกแอปหนึ่งขึ้นมาได้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างเล็กๆแบบนี้ก็จะดูคอนเทนต์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะฟีเจอร์ต่อมาตรงนี้เนี่ยพอรู้สึกชอบมากๆเลยนะคะก็คือเราสามารถล็อกหน้าจอได้โดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มด้านข้างเลยก็คือแค่แตะหน้าจอ2ครั้งแบบนี้ค่ะนี่หน้าจอโทรศัพท์ของเราก็ทำการล็อกเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการปลุกหน้าจอหรือว่าเปิดการใช้งานเนี่ยก็แค่แตะ2ครั้งแบบนี้เหมือนกันแล้วก็สแกนลายนิ้วมือหรือว่าสแกนใบหน้าก็สามารถใช้งานปกติได้เลยค่ะสำหรับ Galaxy A545G ตัวนี้นะคะรองรับฟีเจอร์ Always On Display ค่ะซึ่งเราสามารถปรับแต่งความสว่างของตัวนาฬิกา Always On Display ได้นะคะสะดวกเวลาที่เราต้องการให้ความสว่างหน้าจอเนี่ยต่างกันตามการใช้งานนะคะอย่างสมมุติว่าเราอยู่กลางแจ้งก็สามารถปรับนาฬิกา Always On Display ให้สว่างขึ้นหรือเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยก็ปรับให้สว่างลดลงได้ค่ะหรือว่าจะปรับให้เป็นความสว่างอัตโนมัติก็สามารถทำได้เช่นกันและนอกจากนี้ก็ยังมีรูปแบบนาฬิกาให้เราเลือกปรับแต่งเยอะมากๆเลยนะคะรวมถึงสีก็สามารถปรับแต่งได้อีกเช่นกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะคะที่เราสามารถปรับแต่งโทรศัพท์ให้เราได้ตามความต้องการเลยค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายนะคะที่จะทำให้ Galaxy A545G ตัวนี้น่าซื้อเลยเนี่ยก็คือเราสามารถปรับระดับการสั่นได้นะคะตรงนี้เนี่ยเขามีมาให้ใน One UI 5.1 นะคะมีประโยชน์มากๆเวลาที่เราออกไปข้างนอกอย่างสมมติเอาโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋านะคะเวลาที่มีคนโทรมาถ้าเราปรับระดับการสั่นน้อยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินก็ได้นะคะถ้าเราปรับระดับการสั่นแรงก็จะทำให้เรารับรู้ถึงการแจ้งเตือนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราสามารถปรับระดับการสั่นได้ทั้งการโทรการแจ้งเตือนการสั่นของระบบหรือว่าการดูมีเดียต่างๆเนี่ยก็ปรับการสั่นได้นะคะอย่างสมมติอันนี้พลอยปรับสั่นน้อยนะคะนี่เขาก็จะสั่นให้ประมาณนี้อันนี้คือระดับกลางก็รู้สึกได้ว่ามันเริ่มจะสั่นแรงขึ้นอันนี้คือปรับสุดเลยนะคะพลอยก็รู้สึกว่ามันสั่นแรงจริงๆเรียกได้ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยค่ะสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยสามารถไปปรับใช้ตามสถานการณ์หรือว่าตามการใช้งานของแต่ละคนได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์ One UI 5.1 ในตัว Galaxy A545G ตัวนี้นะคะที่พลอยหยิบเอามาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะสำหรับฟีเจอร์ที่พลอยได้พูดไปเมื่อกี้นะคะเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นสำหรับฟีเจอร์ One UI 5.1 เนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์ให้ลองใช้งานกันอีกเยอะมากๆรวมถึง Galaxy A345G ก็ยังรองรับ One UI 5.1 ด้วยนะคะถ้าดูจากสเปคการใช้งานเรื่องหน้าจอเรื่องกล้องเรื่องแบตของตัว Galaxy A545G ที่ Samsung เขาใส่มาให้ประกอบกับฟีเจอร์การใช้งาน One UI 5.1 เนี่ยที่เขารองรับเนี่ยก็ถือว่า Galaxy A545G ตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ตอบโจทย์ครบครันแล้วก็ถือว่าน่าซื้อมาใช้มากๆเลยนะคะส่วนใครที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่ก็สามารถเอาข้อมูลจากคลิปนี้นะคะไปประกอบการตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะส่วนการรีวิวเต็มของตัว Galaxy A545G กับ Galaxy A345G นะคะพลอยก็ทำไว้แล้วก็สามารถไปชมคลิปเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ